พร้อมค่ะค่ะวันนี้ก็รบกวนนิดนึงนะคะที่ชวนทุกคนมาคุยกันนิดนึงคือพี่ว่าคงทราบกันแล้วเนอะว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่เราขออนุญาตเลื่อนคอนเสิร์ตของออฟไปอ่ะนะคะซึ่งความจริงแล้วเราคงจะบอกด้วยวิธีการอื่นก็ได้แต่เพียงแต่ว่าด้วยเหตุผลที่มันค่อนข้างเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็พี่ก็รู้สึกว่าถ้าพี่พูดไปเดี๋ยวก็คงจะน้องๆคงต้องมาตามสัมภาษณ์ออฟอยู่ดีก็เลยคิดว่างั้นมานั่งบอกกันตรงนี้จะได้ทีเดียวไปเลยเพราะว่าออฟเองเขาคงไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้บ่อยๆอยู่แล้วนะคะคือปีนี้ค่ะเชนโชว์บิสของเราอ่ะก็เราได้แถลงข่าวไปเมื่อตอนต้นปีว่าเราจะมีคอนเสิร์ตทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้ผ่านไปแล้ว3งานก็เป็นสีแยกปากหวาน2462สีแยกคลองเมืองเป็นเดเรลณเดชแล้วก็เป็นที่เพิ่งจบไปก็คือเจอะดรีนาลีน360องศานะคะก็ทั้ง3คอนก็ประสบความสำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปีนี้ก็จะเหลืออีกคอนเสิร์ตหนึ่งก็คือในวันที่5ที่6ตุลาคมก็จะเป็นThe Magic Night นะคะคืนมหัศจรรย์วันของออฟปองศักดิ์ซึ่งมาถึงตอนนี้จริงๆแล้วเราตั้งใจจะแถลงข่าวกันในวันที่12แล้วก็มีเปิดขายบัตรไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แล้วก็กำลังเริ่มในเรื่องของการทำงานต่างๆนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราคงจะสนุกกันเต็มที่เพราะว่าออฟไม่ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวมา5ปีนะครับ5ปีนะคะก็มีการเชื้อเชิญแขกรับเชิญตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายของวงการที่คิดว่าจะได้มาสนุกกันเต็มที่พี่ไฮพี่ตั๊กพี่โจ๊กโซคูปุ๋ยฝ้ายนะคะเราไปได้น้องมิมี่มาจากเมืองจีนเราก็มีน้องนนทนนอะไรต่างๆก็เตรียมสนุกกันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราก็ได้ทราบตลอดนะคะว่าอ๋อมีปัญหาเกี่ยวกับคุณแม่ป่วยก็ได้รับทราบเรื่องนี้มาตลอดเพียงแต่ว่าในเรื่องราวของอาการของคุณแม่ก็อาจจะ เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ให้อ๋อเป็นคนเล่าให้ฟังละกันเนาะว่าอาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันเดียวกันกับที่พวกเราจะไลฟ์ขายบัตรวันที่17สิงหาซึ่งในวันนั้นเนี่ยตอนเช้าคุณแม่เกิดสโตรกขึ้นมาครับแล้วก็เหมือนง่ายๆว่าอยู่ดีๆก็น็อกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำใจลำบากเหมือนกันกับการที่เราจะมาไลฟ์แล้วก็มีความสุขแฮปปี้ในการที่เราจะพูดถึงคอนเสิร์ตแต่ว่าคือในใจออฟอะออฟก็รู้สึกว่าแบบ the show must go onแล้วเราออฟตัวเองก็คุยกับพี่ชอดเขาก็ทราบว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเมื่อเช้าอะไรเงี้ยครับพี่ชอดก็บอกออฟบอกว่าถ้าไม่ไหวอะเรื่องงานไม่ต้องห่วงนะพี่ชอดพูดถ้าไม่ไหวเรื่องงานไม่ต้องห่วงเอาเรื่องสภาพจิตใจตัวเองก่อนให้แข็งแรงก่อนแต่ว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบตัวเราเองน่าจะยังไหวก็เลยดำเนินทุกอย่างตามปกติของการทำคอนเสิร์ตมาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยอาการของคุณแม่ที่มันมีแต่เพิ่มขึ้นความรุนแรงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเอาก็เลยคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงดีนะในขณะที่สภาพจิตใจครึ่งนึงของเราเนี่ยเราต้องห่วงคุณแม่ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าด้วยอาการคุณแม่ตอนนี้คือซีกขวาทั้งหมดไม่สามารถขยับได้แล้วก็กลืนเองไม่ได้พูดไม่ได้สมองส่วนที่รับรู้ก็ทำงานได้ไม่ดีมันก็เลยทำให้เราต้องใช้เวลาทั้งหมดที่เรามีตอนนี้ครับไปในการดูแลเขาอย่างดีที่สุดเอาก็เลยขอพี่ชอดว่าพี่ชอดคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะเลื่อนออกไปพี่ชอก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเพราะว่าพี่ว่าการที่เราขึ้นไปแบกรับความรับผิดชอบการสร้างความสุขในขณะที่ตัวเราเองไม่ได้มีความสุขแบบ 100% น่ะมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่เขาซื้อบัตรคอนเสิร์ตของเราไปแล้วออก็เลยขอพี่ชอก็โอเคเราก็เลยมีงานมาบอกกล่าวกับพี่ๆนักข่าวในวันนี้นะคะเพราะว่าตอนที่เราตั้งใจจะจัดคอนเสิร์ตเนี้ยเราก็บอกด้วยความจริงใจและเต็มใจว่าเราจะทำคอนเสิร์ตนี้แล้วในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่พวกเราเองแล้วก็รวมถึงคนทำงานและตัวเองอ่ะออกก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว
เราก็ต้องมาบอกพี่ๆนักข่าวแล้วก็ฝากบอกถึงทุกคนที่ซื้อบัตรไปแล้วด้วยครับจริงๆแล้วปัญหาคุณแม่คือคุณแม่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งคุณแม่เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะแล้วก็รักษาตัวมาระยะนึงแล้วก็จริงๆแล้วคุณแม่เป็นมะเร็งมาอยู่ประมาณ10ปีแล้วครับก็สู้มาตลอดคุณแม่เป็นมะเร็งตั้งแต่ที่มดลูกแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มาเป็นที่ปอดตับอ่อนแล้วตอนนี้ตรงที่ปอดมันติดกับซี่โครงมันก็เลยเข้ากระดูกแล้วก็มีที่สมองซึ่งตอนแรกเนี่ยเราทำทุกอย่างหมดแล้วครับเราทำรักษาด้วยการคีโมเนี่ยรอบหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ10กว่าเข็ม เราทำประมาณ3รอบครับแล้วก็มันก็อย่างที่เห็นนะมันไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ฉายแสงแล้วไอ้ทรงส่วนบริเวณสมองเนี่ยมันก็ดีขึ้นซึ่งประมาณก่อนเดือนสิงหาก่อนวันที่15เนี้ยเราเช็คอัพล่าสุดก็คือ2เดือนกว่าที่ผ่านมาแล้วคุณหมอบอกว่าเฮ้ยโอเคไม่ต้องห่วงที่สมองแล้วซึ่งพวกเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคครับงั้นเราก็ไปคอนเซนเทรตที่บริเวณอื่นแทนแต่ว่าพอวันที่15มันเกิดเหตุการณ์นั้นเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเส้นเลือดในสมองแม่ตีบฉับพลันหรือเปล่าแต่พอเช็คไปเช็คมาเราดูทุกอย่างแล้วคุณหมอบอกว่าที่บริเวณสมองเนี่ย สาเหตุที่ซีกขวาแล้วก็กระบวนการรับรู้ของเขาน้อยลงแล้วรวมถึงการกินการพูดของเขาที่ไม่สามารถทำเองได้อะไรเงี้ยมันเกิดจากก้อนมะเร็งที่อยู่ที่สมองที่เราเพิ่งเช็คกันมาประมาณ2เดือนกว่ามันโตขึ้นอย่างเร็วมากเลยทำให้ไปเบียดเส้นเลือดบริเวณสมองซีกซ้ายที่เป็นส่วนบังคับซีกขวามันถ้าจะเรียกว่าตายก็บอกไม่ถูกอะครับมันบอกไม่ได้ว่ามันตายหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนเลือดมันไปเลี้ยงไม่ได้ใช่มันบวมแล้วมันไปเบียดทับเส้นเลือดบริเวณต่างๆอะไรเงี้ยของสมองก็ที่ออฟเห็นในฟิล์มเอ็กซเรย์คือมันประมาณนี้แต่คุณหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากลูกก้อนมะเร็งที่มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ทำให้บริเวณรอบๆที่มันเห็นในฟิล์มเอ็กซเรย์ครับมัน มันเป็นเหมือนเนื้อสมองที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็คือมันไปทับใช่แล้วตอนนี้การรับรู้ของคุณแม่เป็นยังไงครับก็รับรู้ได้ประมาณ 40% ก็พูดได้แบบใช่เจ็บโอ๊ยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพูดที่มันเป็นประโยคแล้วก็พูดเป็นประโยคที่เราเข้าใจไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมปากแล้วก็ระบบลิ้นระบบพูดของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วทางนี้คือเขาต้องดูแลคุณแม่ยังไงบ้างตอนนี้ก็นอกเหนือจากเวลางานที่ได้รับไว้แล้วทั้งหมดก็จะทุ่มอยู่กับคุณแม่แล้วก็คุณแม่อยู่โรงพยาบาลเพราะตัวเองก็รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขากลับไปอยู่ที่บ้านวิธีการดูแลใครจะมาฟีดข้าวให้ใครจะในเรื่องความสะอาดด้วยแล้วก็รวมถึงเวลาสถานที่ต่างๆที่เราไม่ได้พร้อมขนาดนั้นที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ใกล้กับหมอดีที่สุดแล้วก็วิธีการรักษาตอนนี้ที่คุยกับคุณหมอก็คือรักษาตามอาการ ปวดก็ให้มอร์ฟีนแต่ว่าตอนนี้คุณแม่รับมอร์ฟีนทุกๆ3ชั่วโมง พร้อมกับแปะแผ่นมอร์ฟีน เพื่อให้อาการปวดมันดีขึ้นแต่ก็จะปวดขึ้นมาเป็นระยะครับช่วงแรกๆคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะรับทำงานก็หมายถึงตัวเองนะครับสภาพจิตใจอ่ะมันทำงานไม่ได้แบบ 100% อย่างที่เราเคยทำอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีพาร์ทนึงในใจเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราขึ้นมายืนร้องเพลงบนเวทีแล้วเรากำลังสร้างความสุขจริงๆแล้วเรามีความสุขจริงๆหรอวะในการที่เรามาทำอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ต้องแคนเซิลงานหรือบอกว่าโชว์ตัวตรงนี้ต้องคืองานโชว์ตัวมันเป็นงานที่แคนเซิลยากครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมีสัญญาอยู่แล้วแล้วก็การที่เราต้องเข้าใจระบบของคนจ้างก่อนว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่สามารถขึ้นมาโชว์ในแบบที่เขาต้องการแล้วเขาคาดหวังจากออฟอะไรเงี้ยมาแทนได้อะเขาก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแต่ว่าในเมื่อตอนนี้ในสายตาของคนจ้างส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดว่าจะมีใครที่สามารถโชว์ได้แบบออฟงานที่ออฟเคยรับไว้ก็ต้อง
ดำเนินการรับผิดชอบต่อไปครับงานหลังจากนี้ก็อย่างที่เราบอกครับว่าทุกๆวินาทีที่ตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมามันเวลาส่วนใหญ่ออฟก็จะให้คุณแม่คือจริงๆมันจะมีช่วงเดือนนี้ค่ะที่เรากำลังจะทำคอนเสิร์ตกันเนี่ย เดิมก็จะเป็นออฟก็จะไม่รับงานอยู่ช่วงนึงอยู่แล้วเพื่อเตรียมการทำคอนเสิร์ตแต่ว่ามันอาจจะมีบางงานที่รับไว้แล้วเซ็นสัญญาไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าตัวออฟเองอะค่ะพี่ว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่อะเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งที่เขาต้องขึ้นไปยืนบนเวทีเขาคงทำหน้าที่ของเขาตอนที่ออฟคือพี่ก็บอกมาตลอดอย่างนี้แหละว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวพี่เคลียร์ได้เดี๋ยวพี่จัดการเองให้เป็นหน้าที่พี่แต่เขาก็ยังมีความคิดว่าเขาทำได้มาตลอดแต่ในมุมของพวกเรากันเองในแง่ของพี่ช็อตเองกับทีมงานทั้งหมดอะค่ะก็ต้องยอมรับว่าคอนเสิร์ตออฟมันเป็นคอนเสิร์ตที่มันมีความสนุกสนานสูงอะเนาะเขาเป็นเอนเตอร์เทนที่แบบเราก็หวังว่าเราจะสนุกตลกขำร้องเพลงอะไรกันอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันคงดูจะใจร้ายกับเขาเกินไปการที่เราต้องบอกว่าออฟสนุกซีในวันที่เขาแบบค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือถ้าไม่พูดถึงเขาจะไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวบอกว่าเขาไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องแบบนี้เพราะว่าเขาก็ไม่อยากเป็นภาระให้กับพวกเราเขาก็ไม่อยากให้พวกเราต้องลำบากไปกับเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดสมมติไปไหนเราเห็นเขาหัวเราะตลอดเวลาเขาก็ยังคงหัวเราะตลอดเวลาพี่ถามเขาเป็นยังไงพี่ถามไปเขาก็จะหัวเราะตลอดเวลาแล้วก็แบบก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะได้เกิดจากนี้ไปเห็นเขายังหัวเราะอยู่พี่ก็เกรงเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีความดราม่าเกิดขึ้นไหมทำไมออฟยังหัวเราะอยู่ เขาหัวเราะตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจว่าเขาไม่อยากทำให้คนที่อยู่ข้างๆเขาต้องมากังวลไปกับเขาแต่ว่าเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าข้างในเขารู้สึกอะไรอยู่พี่ก็รู้สึกว่ามันคงใจร้ายเกินไปเนอะถ้าพี่จะต้องบอกออฟว่าออฟสนุกดีออฟอยู่บนเวทีออฟพี่ก็เลยคิดว่าแบบอย่าเลยออฟแบบเราไม่ได้จะเลิกนะคะเราแค่เลื่อนเวลาไปเรายังมีความรับผิดชอบคือต้องขอโทษสำหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วขอโทษสำหรับทุกๆส่วนด้วยแต่ว่ามันก็เป็นภาระที่มันหนักหนาเกินไปจริงๆกว่าที่เราจะรับได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าในแง่ของใครก็ตามที่ซื้อบัตรไปแล้วอะค่ะถ้าเปลี่ยนใจไม่อยากดูแล้วก็ไม่เป็นไรก็คืนสตางค์ได้แต่ถ้าเกิดยังอยากจะดูต่อเราเลื่อนคอนเสิร์ตออฟจากวันที่ 5-6 ตุลาคมไปเป็นวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะซึ่งเราได้สถานที่ในวันนั้นแล้วก็ตอนนี้กำลังเช็คคิวแขกรับเชิญต่างๆอยู่ว่ายังพร้อมเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแต่ว่าเรายังกำตั้งใจเต็มที่ในการจะทำคอนเสิร์ตของออฟให้ดีที่สุดให้สนุกที่สุดเพียงแต่ว่าเราขอเวลาในการที่จะดูแลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนโดยเฉพาะยิ่งสภาพจิตใจของเขาด้วยพี่ออฟให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ครอบครัวยังไงบ้างก็เอาพูดกับแม่นะเอาบอกว่าคือเขาพูดไม่ได้ในการที่จะตอบโต้กับเราหรอกนะครับแต่ว่าเอาพูดกับแม่ว่าแม่จำวันที่ออฟเดินไม่ได้ได้ไหมวันที่ออฟเดินไม่ได้แล้วแม่เนี่ยนั่งรถเมย์มาเพื่อที่จะเฝ้าเราตั้งแต่เวลาเริ่มเยี่ยมจนถึงเวลาเลิกเยี่ยมแล้วแม่ทำอย่างนั้นอยู่ตลอด2เดือนกว่าๆที่เราป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ดีใจไหมในการที่เห็นออฟเนี่ยเดินได้ก้าวแรกแม่ก็ออฟก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่รู้ไหมกับแค่แม่ขยับอะไรในร่างกายฝั่งขวาที่แบบแม่ทำไม่ได้แล้วมันขยับได้สักนิดนึงอ่ะมันก็เป็นเหมือนกำลังใจให้กับออฟแล้วก็พวกเราด้วยนะแล้วออฟก็พูดด้วยความที่เป็นออฟอะเนาะก็บอกกับแม่ว่าแม่อีกอย่างนึงแม่ก็รู้ใช่ไหมว่าออฟเป็นกระเทย แม่รู้ใช่ไหมว่าออฟเป็นกระเทย เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกกระเทยอ่ะเขาก็ต้องอยู่ติดกับแม่อยู่แล้วแล้วพี่น้องคนอื่นๆของออฟอ่ะลูกแม่คนอื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วว่าถ้าเกิดว่าแม่ชิงทิ้งออฟไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วออฟจะคุยกับใครออฟจะมานั่งเล่าเรื่องชีวิตตัวเองว่าตัวเองเจออะไรมายังไงบ้างคุยกับใครแม่เขาก็ก็เอาว่ามันเป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วออฟตัวเองก็เวลามีอะไรเราก็พยายามคุยกับเขาเหมือนเขาอยู่บ้านเขาอยู่กับเราตลอดแล้วออฟก็คือออฟสารภาพตรงนี้ว่าแบบคือทุกวันนี้ครับยังนั่งส่งไลน์หาเขาอยู่เลยอะออฟหวังว่าปาฏิหาริย์สักวันนึงเขาจะได้หยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เห็นข้อความในทุกๆวันที่เราส่งไปหาเขาอะไรเงี้ยครับเวลาไปเ
สู้ออฟอยู่กับเขาทุกวันออฟไปเฝ้าเขาทุกวันนะครับแล้วก็ออฟเป็นคนออฟไปนอนกับเขาบ่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานออฟก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลจะคือออฟอย่างที่ออฟบอกว่าไม่อยากจะพลาดแม้แต่วินาทีเดียวที่เขาสามารถมีปฏิกิริยาในทางร่างกายที่มันดีขึ้นนะเอาแค่รู้สึกว่าแบบคือไม่ได้หวังหรือว่าไม่ได้ขอร้องให้มันเกิดปาฏิหาริย์ว่าแม่จะต้องกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าคือเราไม่ได้เป็นคนโลกสวยครับเราคุยกันแล้วกับแม่ในสนิทกันมากๆแล้วก็เราเหมือนเพื่อนอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยเราจะพูดกันตรงๆเอาก็จะบอกว่าแบบแม่เรามันไม่เหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยที่สุดมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะขอก็คือว่าขอให้มีความสุขที่สุดในเวลาที่มีอยู่ตอนเราไปเยี่ยมแม่เราต้องเข้มแข็งมีมากคือในจังหวะที่เขาไม่เจ็บไม่ปวดไม่โอยอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกโอเคมากแต่ว่าในจังหวะที่เขาเจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่โอยเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือสิ่งที่ทำได้ที่สุดคือหันหน้าหนีแล้วก็คือน้ำตาลงไปพยายามไม่ร้องให้เห็นจะยิ้มให้อย่างเดียวใช่ครับใช่เพราะไม่อยากให้เขารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาเป็นอยู่ว่าหรือว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่อ่ะเขาเป็นภาระให้เราอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ภาระเลย คือแต่ว่าคนที่เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเห็นทุกคนมาเยี่ยมแล้วทุกคนด้วยสีหน้าด้วยบางทีแล้วแบบมันอาจจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ต้องรู้สึกบ้างเล็กน้อยแหละสำหรับออมเนี่ยแล้วช่วงแรกๆคืออาทิตย์แรกหลังจากวันที่15เนี่ยที่ผ่านมาคืออาทิตย์แรกมันเป็นช่วงที่หนักมากเพราะว่าไม่ได้นอนเลยครับคือถ้าเพราะว่าแม่เนี่ยเขาจะเอาทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ออกหมดเลยแล้วเหมือนครั้งหนึ่งออฟแบบเอาไปจับมือเขาแล้วบอกว่าแม่ทำอะไรอะไรเงี้ยแม่ก็จับมือออฟแล้วเขาก็ทำหน้ามองหน้าแล้วก็แบบเหมือนประมาณส่งสัญญาณว่าไม่ต้องห้ามฉันในการที่ฉันจะดึงออกอะไรเงี้ยแต่เอาก็บอกว่าแม่ไม่ได้นะแม่จะทิ้งไปแบบนี้ไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าแม่ดึงออกเขาก็ต้องเสียพ่อใหม่อยู่ดีเพราะยังไงพวกเขาก็ยังไม่ยอมให้แม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกเพราะยังไงเขาก็ต้องให้มันสุดๆอ่ะคุณหมอบอกเราไว้ยังไงบ้างครับคุณหมอก็อย่างที่บอกครับว่าคุณหมอเขาก็รักษาตามอาการเลยเพราะว่าคุณแม่ทำทุกอย่างหมดแล้วกินยาที่มันเป็นแบบทาร์เก็ตทุกหลังจากที่เมื่อวานเราโพสต์รูปไปครับแล้วก็มีคนส่งกำลังใจมาเยอะมากแล้วก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ข้อความ Instagram อะไรเงี้ยว่าแบบลองวิธีนี้สิลองวิธีนั้นสิเราก็บอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนแนะนำมาแต่ว่าวิธีต่างๆที่ทุกคนบอกอ่ะเราก็ได้พยายามกันมาหมดแล้วแล้วก็ยาที่แพงที่สุดอะไรที่มันดีที่สุดอ่ะเราก็หามาให้หมดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบสนองกับร่างกายทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้แค่รักษาตามอาการปวดก็ให้ยาคือตอนนี้ออฟไม่มีงานจ้างอยู่เดือนนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดือนนี้มันเป็นเดือนของการซ้อมคอนเสิร์ตซึ่งออฟก็มาตัดสินใจแบบในระยะเวลากระชั้นชิดมากเหมือนกันอะไรเงี้ยคือตัวเองออฟรู้สึกผิดนะที่จะเดินมาบอกพี่ชอดว่าพี่อ๊อฟขอเลื่อนได้ไหมทั้งที่คอนเสิร์ตมันก็และได้ดำเนินการในการทำโปรเซสของมันแล้ว เพื่อที่มันจะสำเร็จเป็นคอนเสิร์ตในวันที่5วันที่6แต่ด้วยสภาพจิตใจอ๊อฟอ่ะอ๊อฟก็มันก็ตัดสินใจยากมากนะพี่ที่แบบเราจะเดินบอกพี่ชอดครับอ๊อฟขอได้ไหม ให้พี่เลือกไอก่อนได้ไหม ไม่ใช่รอเลย ไม่เอาบอกว่าขอแต่ในทางตรงข้ามค่ะพี่รออยู่แล้วคือพี่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ไม่อยากจะเป็นคนตัดสินว่าจะทำเลยเพราะว่าเอางี้แล้วแต่ออฟแล้วกันแต่ใจจริงๆอ่ะคือเอาจริงๆแอบบอกว่าตอนที่ก่อนที่คุณแม่จะมีเหตุการณ์เมื่อวันที่15เนี่ยยังเคยแอบคิดได้ซ้ำไปว่าอยากให้แบบคอนเสิร์ตมันรุ่งเรืองไปได้แล้วคุณแม่ได้ไปนั่งดูแต่พอบอกว่าวันนั้นมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนก็พี่ก็รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวว่าก็ไม่อยากเป็นคนบอกเองว่าเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่ออฟแล้วกันแบบพี่ซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วกันค่ะอยากฝากอะไรถึงแฟนที่เขาก็อยากจะบอกว่า
ขอบคุณนะครับที่ตั้งแต่วันแรกที่ออฟบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตแล้วทุกคนให้การสนับสนุนอย่างดีมากๆแล้วก็น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่าอยากจะให้มันให้คอนเสิร์ตที่จะเล่นในวันที่5วันที่6เนี้ยมันออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็สนุกที่สุดคนดูได้รับสิ่งที่แบบสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะนำเสนอความสุขความอบอุ่นความสนุกอย่างเต็มที่แต่ว่าที่ออฟต้องออกมาขอเลื่อนเพราะว่าออฟรู้สึกสงสารแล้วก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาซื้อบัตรไปแล้วเขาตั้งใจจะมารับความสนุกทั้งที่ตัวเราเองที่เป็นคนสร้างความสุขบนเวทีมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยากจะดูอย่างที่พี่ชอตบอกครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยากจะดูก็เก็บบัตรคอนเสิร์ตไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนวันที่ Thai Ticket Major แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ด้วยเวลาในวันที่15 16กุมภาพันธ์ไม่ได้แล้วจะไม่ดูก็เราก็ยินดีครับแล้วก็สามารถไปคืนเงินได้ด้วยก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในจุดนี้แล้วก็ไม่อยากใช้เวลานี้ในการพูดว่าไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับครับค่ะก็จริงๆเราต้องขอบคุณทุกส่วนจริงๆนะคะตั้งแต่เราสรุปกันว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากๆจากทุกส่วนของงานไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ของเราหรือว่าพารากอนไทยทิเก็ตทุกคนหลังจากที่รู้เหตุผลแล้วค่ะทุกคนก็ซัพพอร์ตเป็นอันดีมากๆนะคะแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจด้วยก็ขออภัยไปยังคนดูที่ซื้อบัตรแล้วกับความจำเป็นที่ต้องเลื่อนแต่ก็ยังยืนยันอยู่ค่ะวันนี้สุดแล้วเดือนกุมภาพันธ์เราก็ยังตั้งใจจะทำงานนี้ให้มันดีที่สุดเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องแขกรับเชิญอย่างที่บอกว่าก็มีบางท่านที่พอถึงเลื่อนไปตรงนั้นอาจจะมีบางคนติดอะไรก็ตามก็กำลังแก้ไขปัญหากันอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อที่มาวันนี้ด้วยนะคะฝากเผยแพร่คอนเทนต์เรื่องราวอันนี้ไปด้วยก็วันนี้ตรงพี่ช็อตเองกับทีมของเชนโชบิทนะคะก็เราก็ขออภัยละกันเนาะในเหตุสุดวิสัยอันนี้แต่ก็จะยังคงตั้งใจทำงานของเราให้มันดีที่สุดต่อไปแล้วก็จริงๆต้องอย่างที่เมื่อกี้เรียนไว้อะค่ะนิดนึงก็คือจริงแล้วออฟไม่ได้บอกเรื่องคุณแม่ป่วยให้ใครได้ทราบสักเท่าไหร่จะเห็นว่าในโซเชียลของเขา Facebook IG อะไรเขาไม่เคยโพสต์รูปคุณแม่ป่วยเลยอันเนื่องมาจากอย่างที่บอกอะค่ะพี่เข้าใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเศร้าต่อหน้าใครๆถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆการที่เขาโพสเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เพราะว่าวันนี้จะมาคุยกันตรงนี้เขาถึงได้คุยกับคุณแม่ขออนุญาตคุณแม่ว่าเอาจะโพสนะแล้วก็เลยมีภาพโพสลงไปใน IG ก็นั่นเป็นน่าจะเห็นภาพแรกตั้งแต่คุณแม่ป่วยมาแล้วเขาไม่ตั้งใจบอกใครเลยมันพี่เดา ว่าเขาเองก็คงไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะคะก็ยังคุยกันเลยบอกว่าพอหลังจากที่เราได้คุยเรื่องนี้กันอย่างเปิดเผยแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีคือเราคงห้ามไม่ได้สำหรับความเป็นห่วงเป็นใยหรือใดๆก็ตามอันที่จะเกิดขึ้นจากนี้แต่เพียงแต่อยากจะบอกว่าบางทีก็การที่เขายิ้มหัวเราะก็ไม่ได้หมายความว่าข้างในเขาไม่เศร้าหรือการที่เขายังคงดำเนินชีวิตไปตามปกติก็ไม่ได้หมายความว่าข้างในเขาจะไม่ได้พังนะคะก็ฝากความขอความเห็นใจตรงนี้หรือบางทีอย่างพวกเรากันเองเราจะไม่ถามเขาเยอะอะค่ะจะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะบอกอย่างมากที่สุดก็เป็นไกลแต่ว่าจะไม่อยากให้เขาต้องพูดหรือว่าต้องเล่าเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆเนาะเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ได้อยากพูดกันบ่อยๆนะคะก็พี่ชอตฝากตรงนี้ไปด้วยก็แล้วกันเพราะว่าในวันนี้ก็แน่นอนว่าเราก็มีการพูดคุยกันในแง่ของโซเชียลเนี้ยอะไรต่างๆด้วยวันนี้ก็คงเป็นวันที่ออฟคงต้องการอย่างเดียวมากที่สุดคือคงเป็นเรื่องของกำลังใจนะคะก็ฝากให้กำลังใจน้องด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณครับเนี่ยนะแล้วมันก็หัวเราะต่อทุกคนก็จะเข้าใจว่ามันบ้าหรือเปล่าไม่เป็นบ้าแล้วร้องไห้เลยหัวเราะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะเรียกพี่อ้อยสลับอันนี้เป็นพี่อ้อยแล้วเหรอขอบคุณนะคะ
ความทำตัวยากจริงๆเราควรจะยิ้มไหมนั่นน่ะสิใช่ไหมเนอะมันขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวเรามีข้าวกินใช่ไหมขอบคุณนะคะอ๋อทานข้าวกันแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ